ถึงอีกคนนึงนี่ก็ฮอตรุ่งเหมือนกันเลยการส้มธนทัศน์ค่ะคุณและคุณเท่านั้นเชื่อไหมปล่อยมานานแล้วแต่ว่ากระแสยังแรงดีไม่มีตกโอ้น้องแกงส้มก็ปลื้มมากแล้วก็บอกว่านี่กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดออกมาอีกแล้วนะใช่แล้วซึ่งอยู่ในอัลบั้ม10 Years of Love บทเพลงรักจาก The Star นี่แหละเดี๋ยวไปให้แกงส้มเล่าให้ฟังค่ะบอกคุณแล้วคุณเป็นหนึ่งเพลงที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะกระแสตอบรับคือได้ยาวนานนะครับขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าด้วยเพลงนี้แบบทุกคนบอกว่ามันสนุกนะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมันเขาเรียกมันขยับไปได้เมื่อจะเล่นแบบสดก็ตามหรือว่าจะเปิดฟังก็ตามคือมันแบบสนุกกับเพลงนี้ขอบคุณทุกคนมากเพราะว่าไม่คิดว่าแบบเพลงนี้จะได้รับความสนใจแบบยาวนานขนาดนี้หลังจากนี้ก็เป็นอัลบั้ม10 ปี The Star นะครับ 10 Years of Love บทชนะ The Star ก่อนหน้านี้ก็จะมีพี่ๆ The Star ที่เขาปล่อยเพลงเดี่ยวกันออกมานะฮะเดี๋ยวของผมก็จะมีด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวติดตามให้ดีแล้วกันครับของผมก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นเพลงที่โอ้ยแดนซ์หรืออะไรเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังถึงความรู้สึกที่เราอยากจะมอบให้ทุกคนครับเพลงนี้ร้องยากเพราะว่า1คือสไตล์มันใหม่ด้วย2คือเราพยายามหาเทคนิคที่แบบถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยร้องสไตล์นี้แต่เราก็ยังมีความเป็นตัวเองอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือเรียกว่าหากันแบบสนุกสนานมากได้รวมตัวกับพี่ๆน้องๆในสไตล์หลายคนด้วยรู้สึกโอ้โหคือพี่ๆบางคนแบบยังไม่เคยเจอแบบคือเราไม่เคยเจอด้วยหรือบางคนแบบไม่เจอนานมากแล้วมารวมกันอยู่ในแบบ MV เพลงรวมเพลงเดียวโอ้โหบรรยากาศแบบมันมีทั้งแบบอบอุ่นสนุกสนานแบบปล่อยมุกเล่นอะไรโอ้โหอบอุ่นมากกับบ้านหลังนี้ครับเป็นไงฝากกับอัลบั้มนะครับ10 Years of Love บทเพลงรักจาก The Star นะฮะอัลบั้มนี้รับรองว่านอกจากเพลงเพราะๆที่ทุกคนได้ฟังเนี่ยแต่ MV ต่างๆที่ปล่อยออกมาเนี่ยรับรองว่าจะได้เห็นถึงบรรยากาศที่ความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวของเราแล้วก็ขอบคุณตลอด10ปีที่อยู่กับ The Star มานะครับแล้วก็เราจะตั้งใจทำงานนะครับยังไงฝากอัลบั้มนี้ด้วยครับอ้าวน้องแกงส้มบอกเราว่าเพลงอะไรจะออกเมื่อไหร่ก็ยังไม่บอกแต่ว่ามันแปลกแล้วก็แตกต่างจากซิงเกิลที่ตัวเองเคยทำมาโอ้โหแค่นี้ก็อยากฟังแล้วอะถูกต้องค่ะนะคะติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอัลบั้มนี้เนี่ยโอ้โหรถทั้งนั้นเลย10 Years of Love นะคะ